ขอขอบคุณ Hybrid Outfitters อร่อยหอกมาแล้วครับมาถึงช่วงแล้วของอร่อยหอกนะครับต้องบอกว่าเราอยู่ที่ตลาดเบนทันนะครับที่นี่นอกเหนือจากจะมีให้ซื้อของฝากเสื้อหรืออาจจะเป็นของที่ลึกของเวียดนามเลยนะครับยังมีในส่วนของอาหารการกินเยอะเลยครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ใครอยากจะเติมเรี่ยวแรงแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นคุ้มกำลังดีๆของทุกคนนะครับและที่ขาดไม่ได้ผมอยู่กับคุณมนสวัสดีครับคุณมนสวัสดีค่ะแหมนอกเหนืออยากจะอยู่กับเราในช่วงของซินจ๋าเวียดนามแล้วยังพามาที่ตลาดเบนทันด้วยที่นี่เปิดตั้งแต่เช้านะตั้งแต่8โมงค่ะถึง6โมงเย็นโอ้แต่ว่ากลางคืนก็จะมีเปิดข้างนอกด้วยนะคะเป็นตักกลางคืนด้านหลังคุณมนขายอะไรอ่ะเค้าเรียกอะไรอันนี้เหรอคะจะเป็นพวกขนมเว้ขนมเว้มันจะเป็นกึ่งขนมมีกึ่งขนมกับกึ่งอาหารนะคะก็คือแบบกินเล่นๆก็ได้หรือว่ากินเป็นแบบอิ่มๆแล้วก็ได้อ่ะก็18ดองอะไรอ่ะบันแบวเว้นะคะขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยแล้วมีขนมแป้งใสไส้กุ้งอะไรนิดนะคะหลายอย่างแอบไปส่องเลยมั้ยแอบไปส่องเลยนั่งเลยคุณมนเชิญครับเดี๋ยวต้องให้คุณมนถามให้หน่อยดีกว่าว่าร้านนี้ขายอะไรบ้างส่วนประกอบอะไรเอ่ยก้วยแว้งของมันนะทีก็อยู่ที่ม้องที่อ่ะบ้านแปลวเมื่อหลายลามันก็บ้านบกเหล่าบ้านนัดเจิงอันนี้จะเป็นพวกขนมที่เป็นอาหารพื้นเมืองของเวนะคะซึ่งเป็นเมืองเก่าของเวียดนามเมื่อก่อนเป็นอาหารในวังนะคะก็จะมีอย่างนี้ค่ะขนมถ้วยนะคะหรือว่าอันนี้เป็นขนมแบบว่าเป็นแป้งใสๆแล้วข้างในก็จะเป็นกุ้งนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องขอสักจานหนึ่งจานคุณมนทางผมนะเยาวันแหมจ่ายไป 18,000 ดองเนี่ยฮะคุณมนทานด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาชิมบันเวด้วยกันนะฮะบันเวคนเวียดนามชอบกินมากเลยฮะเนี่ยคนทางการจะชอบมากยันบันเวก็เป็นการการันตีนะครับว่านี่คือบันเวในตลาดเบนทันนะครับ1 2 3อร่อยมากคุณมนฮะเมื่อกี้ไปกินอะไรนะบันบันเวตอนนี้ต้องบอกรู้สึกมีกลิ่นคาวอ่ะอยากจะล้างปากอ่ะล้างปากจะล้างปากมีน้ำล้างเหรอพี่โอ้ยไม่ใช่นมหวานมีไหมนมหวานนี่ร้านนี้เลยร้านอะไรพอดีเลยนี่ค่ะแบ๊ะแจ่แบ๊ะแจ่แบ๊ะแจ่คือเป็นร้านขายขนมน้ำแข็งใสเหรอเป็นขนมหวานนะคะหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าชึ่งนะคะมันแบบว่าถั่วแดงถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้มีหลายอย่างมากนะคะแล้วก็มีเป็นพวกขนมถ้วยด้วยขอดูเมนูหน่อยอุ้ยหลายอย่างมากอ่ะมีมิกซ์ว่าขนมหวานของเวียดนามกับไทยนะก็มีหลายอย่างคล้ายๆกันนะดูคล้ายๆกันผมมีเต้าอันนี้คล้ายๆเต้าส่วนนะคล้ายๆเต้าส่วนอันนี้เม็ดบัวใช่อันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้ค่ะอันนี้หดหรูกูนังหดหรูกูนังว่านเดี๋ยวมนขอเอาอันนี้แล้วกันนะคะหมูหว่องนะคะมันจะเป็นยางของตนนุ่นหรอยางตนนุ่นพอกินแล้วแก้ร้อนในได้ดีนะอันนี้ผมมาแล้วเอาละพร้อมแล้วสำหรับหดรู้กูนังหรือว่าทับทิมกรอบไหมคล้ายๆทับทิมกรอบไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะสำหรับหดรู้กูนังนี่คือหดรู้กูนังแต่ว่าต้องสะทะลักเหลือเกินเป็นใบเหล่ากูนังเนาะเป็นใบที่เหล่ากูนังเลยคุณมนข้างล่างมันเป็นอะไรนี่คือกะทิเหรอครับกะทิค่ะข้างบนนี่แหละมันคล้ายๆทับทิมกรอบนี่แหละแต่ว่ามันทำจากมันเป็นผลไม้ชนิดนึงน่าจะเป็นแถวใช่ๆแถวแถวเนี่ยผมว่าเป็นทับทิมกรอบแบบมินิอร่อยก็คล้ายๆกับลมมิดบ้านเรานะคล้ายๆลมมิดที่บ้านเราแบบมีทั้งลอดช่องมีทั้งขนุนมีทั้งลูกชิดแต่เนี่ยผมขอเลือกเป็นคล้ายๆแบบทับทิมกรอบแบบเล็กๆมันมีผสมผสานด้วยนะหลายอย่างไปมีหลายแบบด้วยอร่อยหอกนี่คืออร่อยหอกในช่วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่าอร่อยมากกับทั้งในส่วนของอาหารคาวอะไรนะอะไรเบ๊ะเฮ้ยบานเฮ้นะฮะแล้วก็มาปิดท้ายกันนะครับกับน้ำแข็งใสแล้วก็สุดยอดไม่แพ้กันนะขอบคุณครับกับซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับรวมทั้งแอดเอ็นซี่นะครับพาสต้าคุณภาพต้นตำรับแท้จากดีครับเสื้อผ้าพิธีกรจากไฮบริดนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่สนับสนุนการเรานะครับจากดีพาสไกด์โอ้โหแจ่มเลยดีพาสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับกับทริปนี้นะครับกับไกด์คนน่ารักของเรานะครับคุณเหงียนวีเหงียน
หรือว่าคุณมนนะครับที่ดูแลเราตลอดทั้งทริปแล้วก็จะอยู่เราตลอดทั้ง4สัปดาห์ด้วยนะครับที่เวียดนามในส่วนของโฮจิมินห์แล้วก็หมวยเน่ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณมนนะครับแล้ววันนี้เราทุกคนลาไปก่อนเนาะลาไปก่อนของเวียดนามพูดว่าสามเดือนสามเดือนเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต